ปิดตัวทีมงานมาดามแป้งลงชิงนายกบอลไทยชูสโลแกน Better Together Team Thailand วันที่4ธันวาคม2566ณห้องบอลรูมซาลอน B ชั้น2โรงแรมสวิสโซเทลรัชดาภิเษกมาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซำจัดงานแถลงข่าวเปิดตัวทีมสภากรรมการทั้ง18รายต่อหน้าสื่อมวลชนอย่างยิ่งใหญ่พร้อมได้คุณเนวินชิดชอบเข้ามาเป็นที่ปรึกษาภายใต้สโลแกน Better Together ทีม Thailand บอลไทยรวมใจพัฒนาไปด้วยกันสำหรับการลงสมัครชิงตำแหน่งนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยโดยทีมงานสภากรรมการทั้ง18รายมีดังนี้อุปนายก5ราย 1. คุณประวินพิรมภักดี 2. คุณอันพสิงโตทอง 3. คุณอดิศักดิ์เบญจสิริวรรณ 4. ดร.ชันวิทย์ผลชีวิน 5. คุณวิลักษ์โหลทองกรรมการกลาง13ราย 1.พลตำรวจโทสำราญนวลมา 2. นาวาอากาศเอกปิยพงษ์ผิวอ่อน 3. พันตำรวจโทหม่อมหลวงกิติดีประวิตร 4. คุณอนุรุตนาคาใส 5. คุณเลิศศักดิ์พัฒนชัยกุล 6. ด็อกเตอร์ณภัสนันพนินิพา 7. คุณประมูลชัยนพสุวรรณวงศ์ 8.นาวาโทนายแพทย์พรเทพมามณี 9. คุณทรงเกียรติลิ้มอรุณรักษ์ 10. คุณมิติติยไพร 11. คุณธนวัชรนิติการ 12. คุณกฤษยาผู้มงคลสุริยา 13. คุณกุดันสุขุมานนท์สำหรับมาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซำเตรียมเดินทางไปยื่นใบสมัครนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยอย่างเป็นทางการณที่ทำการสมาคมกีฬาฟุตบอลในวันที่6ธันวาคม2566ขณะที่การเลือกตั้งนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลจะมีขึ้นในวันที่8กุมภาพันธ์2567